มาแล้วสวัสดีครัสวัสดีบครทุักบท่านสวัสดีครับขอโทษที่วันนี้คุณมากันทันหันนะยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ครั้งที่239วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษคุณติ๊กจากเพจ Trick of the Trade นะครับใครรู้จักบ้างยังไม่มานะคุณประกาศกันทันหันไม่เป็นไรเข้ามาไม่ทันเดี๋ยวมาดูย้อนหลังได้นะครับคุณประกาศมาใครมาแล้วช่วยบอกด้วยดูจากที่ไหนดูจากจังหวัดไหนในประเทศไทยดูจากเมืองไหนในโลกบอกนะครับวันนี้เราจะมาอาจิตตาซามาแล้วสวัสดีครับมาท่านแรกเลยความบังวะวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่ Union Union Space Union Space อยู่ที่เอกมัยนะครับเอกมัย61แล้วคุณตะวันรัตน์ไม่เจอนานเลยเป็นยังไงสบายดีได้ข่าวว่าไปเรียนคอร์สมาเล่าให้กูฟังบ้างนะว่าเป็นยังไงวันนี้เราเพิ่งจัดเซสชั่นเสร็จสดสดร้อนๆครั้งแรกในประเทศไทยนะครับก็เลยเอาที่คุณนวัฒน์ก่อนสวัสดีครับก็มานารุโตะมาแล้วนะเดี๋ยวคุณจะเรียกนารุโตะมานะปิดเทอมใช่ไหมอยากมาช่วยงานคุณใช่ไหมเดี๋ยวจะมีจัดนะจะมาเรียกมาช่วยงานคุณกลางสวัสดีครับวันนี้เราเพิ่งจัดครั้งแรกในประเทศไทยเป็นเสร็จสดสดร้อนๆนะครับเรื่องดีไซน์ในยูไลฟ์ในลักษณะที่ว่าของคุณพิกจะเน้นเรื่องเอาไปใช้ในเชิงออกแบบชีวิตตัวเองออกแบบธุรกิจของตัวเองนะครับก็จะมีแบ็คกราวด์มีคนเดินอย่างไรนะไม่เป็นไรนะเขาเก็บสถานที่นะแต่ที่ของเขานะเรามาอาศัยที่เขาคุณปิ๊กก็จะเป็นมือหนึ่งด้านดีไซน์ในยูไลฟ์ดีไซน์ในยูบิสเนสส่วนครูจะเป็นดีไซน์ยูไลฟ์ในแง่รับประกันผลนะครับไหนวันนี้คุณปิ๊กอยากจะดีบรีฟให้คนฟังคร่าวๆไหมวันนี้เรามาคุยอะไรกันบ้างเป็นครั้งแรกในประเทศไทยคือวันนี้มาคุยครับก็คือเรื่องจากที่การที่เราสองคนไปเรียนเรื่องดีไซน์นิ่งยูไลฟ์มาที่กับผู้เขียนหนังสือนะครับดีไซน์ยูไลฟ์นะครับเล่มนี้นะครับซึ่งไปเรียนเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับเราเลยกลับมาจัดให้กับแฟนๆเด็ดได้รู้จักคำคืออะไรซึ่งโดยสรุปก็คือว่าหลักการดีไซน์ยูไลฟ์เนี่ยมันคือใช้ได้กับทุกคนนะครับแล้วก็มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตได้จริงโดยที่เราต้องเข้าใจว่าหลักการดีไซน์ยูไลฟ์เนี่ยมันคือการโคชชิ่งคือการทำไลฟ์โค้ชอย่างหนึ่งนะครับแต่ใช้เรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งมาเป็นเครื่องมือในการทำไลฟ์โค้ชนะครับคุณปิ๊กก็จะเริ่มลงยาแล้วก่อนหรือคุณแซ่นิดหนึ่ง บางคนซื้อมาแล้วไปต่อไม่เป็นจะติดอยู่ประมาณบทที่4นะครับหรือฟังดูไลฟ์เนี่ยกระบวนการที่มันมีโค้ชมันก็เลยจำเป็นวันนี้คุณปิ๊กก็ถึงจัดขึ้นมาอธิบายว่าการจะแบบชีวิตจริงๆมันต้องทำได้ยังไงซึ่งคุณปิ๊กจะมีอธิบายตอนจบแล้วว่าต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ทีนี้คนที่เขาดูกับครูก็อยากรู้ว่าถ้าเราอยากนำหลักการนี้ไปใช้มันต้องใช้เวลาเยอะไหมอย่างน้อยๆก็ต้องมี3ถึง6เดือน3ถึง6เดือนขึ้นอยู่กับอะไรยังไงขึ้นอยู่กับความ1คือขึ้นกับความชุดความคิดในตัวเราก่อนนะครับว่าเรามีความนักแท้ๆคำนี้คือเราเปิดใจไหมแล้วก็เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่านะครับ2ก็คือต้องมีความกล้าก่อนนะตัดสินใจก่อน2คือเราคุ้นเคยกับเครื่องมือตัวนี้ไหมก็คือการใช้ดีไซน์ทิงกิ้งเข้ามาดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยก็จะเป็นวิธีการคิดอย่างหนึ่งซึ่งต่างจากวิธีการคิดอื่นๆเนี่ยอันนี้ของแถมนะครับอันนี้ไปเรียนมาจากซานฟรานนะแถมคุณพิชอธิบายหน่อยวิธีการคิดในโลกนี้มีหลายแบบคุณพิชช่วยอธิบายหน่อยด้วยวิธีคิดหลายแบบเอาที่คนเข้าใจง่ายๆสัก 4-5 แบบเปรียบเทียบกับดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างคิดแบบที่เราคุ้นเคยสุดเลยนะครับก็คิดเชิงธุรกิจที่เรียกบิสเนสทิงกิ้งเวลาทำธุรกิจเป็นยังไงครับวิสัยทัศน์ก็คือการคิดเรื่องของทำอะไรก็ได้ให้เกิดกำไรหรือผลประโยชน์สูงสุดอันนี้เป็น business thinking นะครับอย่างที่หนึ่งนักเรียนโจทย์การวิธีการคิดเชิงกันเหมือนที่เราคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ให้เราแบ่งผลประโยชน์ให้ลงตัวใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดก็เรียกภาษาเรียกว่า optimize utility นะครับอันที่สองที่เรามีที่เขาเรียก engineer thinking นะครับการคิดเชิงวิศวะคือการคิดที่เป็นการเชิงโครงสร้างนะครับเช่นแล้วเราจะสร้างสะพานเนี่ยถ้าสะพานเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราก็ต้องคำนวณแล้วรถจะต้องผ่านกี่คันน้ำหนักสูงสุดต้องเท่าไหร่สะพานยาวเท่าไหร่ลมแรงเท่าไหร่คลื่นแรงไหมการคิดเชิงจริงเนี่ยก็เป็นการคิดเชิงคณิตศาสตร์รวมกับเชิงโครงสร้างของวิศวกรรมการคำนวณเป็นตัวหลักผิดพลาดไม่ได้เผื่อไว้ก่อนต้องมีความต่างกับ business กับ business เอากำไรเป็นตัวนำวิศวะนี่คือเอาอะไรเป็นตัวนำวิศวะในคิดแล้วมันพิจารณาวิศวะคือการคิดโครงสร้างเพื่อทำสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วจบอ๋อโอเคเราจะสร้างสะพานเราสร้างสะพานเสร็จแล้วครับหรือเราจะสร้างสะพานสักอันหนึ่งเราสร้างความเสร็จปุ๊บเราก็คือได้สะพานแล้วจบแล้ว
เราไม่มีการเรื่องวันนี้ขอต่อสะพานเพิ่มอีกเลนได้ไหมมันไม่ได้ละอ๋อโอเคคือถ้าสะพานเสร็จแล้วก็คือเสร็จใช่คือแล้วก็ปลอดภัยตอบโจทย์ตามความต้องการอาจจะยกเว้นเมืองไทยนะเช่นขุดถนนแล้วขุดถนนอีกอะไรซึ่งเนี้ยมากนะครับบ้านเราเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องนี้มากไม่เข้าใจเรื่องคือเมื่อเราอย่างนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวจะโดนจับกันหมดเปลี่ยนเรื่องอ๋อคิดสองแบบเฮ้ยเป็นเรื่องลบนั้นลบพลิกอันนี้หนึ่งวิธีคิดแบบ business คือเอากำลังเป็นตัวตั้งวิธีคิดแบบที่สองคิดแบบวิศวกรรมคือคิดแก้ปัญหาด้วยการเขาเรียกอะไรนะเหมือนเรามีเป้าทำให้เสร็จสร้างเสร็จแล้วก็จบสร้างสะพานเสร็จแล้วก็จบโดยระหว่างนี้ก็คำนวณถึงว่ามันต้องเจอคลื่นเจอลมเจอคิดเผื่อแฟกเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นคิดผ่านองค์ประกอบต่างๆนั่นเป็นอันที่สองวิธีคิดแบบที่สาม research thinking เป็นยังไงหลายท่านอาจจะคุ้นเคยวิธีคิดแบบนี้คือคิดอย่างคือการทดลองสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ปัจจัยในที่เอามาใส่ในการทดลองจะมีเฟรมมันจำกัดอ๋อหมายถึงว่าต้องมีสมมุติฐานซึ่งก่อนจะเป็นสมมุติฐานต้องมีทฤษฎีรองรับก่อนแล้วก็มาถึงเป็นสมมุติฐานว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีอะไรเกิดขึ้นจะพิสูจน์อะไรว่ากันเถอะนะครับแล้วอันนึงที่เขียนบ่อยที่หลังๆจะได้ยินกันเยอะคือคำว่าดีไซน์ thinking เป็นยังไงที่เชิงออกแบบคือหลักการดีไซน์ thinking คือการเอาสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมาแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับโดยสิ่งนั้นเนี่ยจะถูกทำเป็นกระบวนการคือเข้าใจปัญหาก่อนนะครับแล้วตอบตัวเองได้ว่าเราต้องการจะแก้ปัญหาหรือเข้าใจปัญหาก่อนแล้วก็ตอบตัวเองได้ว่าเราต้องการจะทำอะไรกับเรื่องนี้ต้องการทำอะไรกับเรื่องเหล่านี้จากนั้นก็ไอเดียก็คือคิดแนวทางขึ้นมาตรงนี้ละคนทั่วโลกเป็นนะไม่ใช่คนที่เราจะติดเรื่องไอเดียไอเดียเราก็จะหลายทางเลือก2-3ทางเลือกเสมอพอไอเดียเสร็จปุ๊บเราก็จะไปทำเขาเรียกว่า prototyping คือการไปทดลองทำซึ่ง prototyping โดยหลักการนั่นคือเราทดลองทำทีละน้อยแล้ววัดผลแล้วเราก็ผลที่ได้กลับไปศึกษาใหม่ไอเดียใหม่โปรโตไทปิ้งใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆดีไซน์ทิงกิ้งจะมีความแตกต่างจากอื่นก็คือมันจะไม่มีที่สิ้นสุดมันพัฒนาไปได้เรื่อยๆทุกวันจับประเด็นนี้ไว้นะครับดีไซน์อื่นมันจะมีจุดของมันนะเช่นบิสเนสจะวัดที่กำไรเป็นตัวตั้งปีต่อปีนะก็จบก็เอากำไรเป็นตัวตั้งเอากำไรมากที่สุดอะไรเงี้ยนั่นคือบิสเนสทิงกิ้งengineering thinking ก็คือการคิดแก้ปัญหาเฉพาะอย่างสร้างสะพานเสร็จแล้วก็จบนะต่อไปเป็นอะไรนะ research thinking ก็คือเป็นการคิดแบบแก้ปัญหาวิจัยสมมติฐานอะไรบางอย่างซึ่งมีทฤษฎีรองรับแล้วก็ผลวิจัยออกมาตรงตามสมมติฐานก็จบไม่ตรงตามสมมติฐานก็จบนะแต่ design thinking ซึ่งตอนนี้คิดไปทั่วโลกมันเป็นกระบวนการที่ไม่รู้จบเหมือนชีวิตมนุษย์ที่พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันตายเนี่ยเราก็ออกแบบชีวิตไปจนถึงวินาทีสุดท้ายนะมันพัฒนาไปเรื่อยแต่ว่ามันต่างกันอย่างนี้เมื่อกี้ครูจับประเด็นที่คุณปิ๊กพูดได้ว่ามันพัฒนาแบบมีทิศทางหรือเปล่าหรือมั่วไปทั่วตอนถึงมันต้องไปถึงขั้นไอเดียคือมันแตกไอเดียกระจายไปแล้วแบบถ้าเราไม่รู้วิธีจะเขาเรียก way forward คือก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเขาเรียกอะไรนะมีแนวทางมีหลักมีกระบวนการมีวิธีทำเนี่ยบางทีก็สะเปะสะปะแล้วบางคนค้นพบว่าชีวิตมาค่อนชีวิตแล้วยังหาที่ทางไม่ได้นะเคยได้ยินคำนี้ไหม midlife crisis คนติดกันดีไหมวิกฤตใบกลางคนเป็นกันทั่วโลกนะครับไม่ใช่เป็นที่เมืองไทยนะภาษาอังกฤษก็มี midlife crisis เนี่ยก็คือมันมาถึงครึ่งทางแล้วเนาะบางทีมันก็ไม่รู้ไปไงต่อวิธีที่เราเคยแก้ปัญหาตอนอายุน้อยไปถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้อาจใช้วิธีเดียวกันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วบางทีมันก็เคว้งเนาะบางทีมันก็เคว้งคือเรื่องโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนเร็วด้วยนะครับคือเราไม่สามารถใช้ pattern ชีวิตหรือชุดความคิดเดิมที่เราเคยใช้แก้ปัญหาเนี่ยแก้ปัญหาโลกใหม่เพราะว่าปัญหาใหม่เนี่ยนี่มันไม่ซ้ำเดิมแล้วไงโอเคอย่างเรื่องการจ้างงานการทำงานที่รู้ว่าเราต้องจะโดนหุ่นยนต์มาแทนที่งานหลายอย่างกำลังจะถูกทดแทนนะครับมีไหมครับลูกศิษย์ทุกคนไหนอยากตอบไหมว่างานตัวเองหนาวๆร้อนๆบ้างไงว่ามีหุ่นยนต์จะมาแทนได้กูบอกไว้เลยคันทายใครทำงานธนาคารใช่ไหมคุณพี่มีวงการไหนคุณพี่ยกตัวอย่างหน่อยธนาคารกฎหมายถ้าแพทย์เนี่ยก็จะโฟกัสไปที่การอ่านผลฟิล์มอันนี้โดนก่อนเลยเพราะว่า AI อ่านเร็วมากเพราะเขา AI การทำงานออกมาก็คือเอาข้อมูลเยอะมาแล้วประมวลผลเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วตอนนี้เนี่ยทุกคนในโลกมีสิทธิ์โดนกระทบหมดเลยนะยกเว้นคนบางอาชีพที่ยากยังยากอยู่ถ้าถามผมตอนนี้อย่างเงี้ยคนที่เลี้ยงเด็กก่อน AI แทนไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเวลาเด็กมันร้องเนี่ย AI มันไม่เคยมีข้อมูลเด็กร้องมาเด็กเพราะเด็กพูดไม่ได้แต่จะต้องเข้าใจนะครับ AI เนี่ยจะทำงานต่อเมื่อตัวเองได้รับข้อมูลมา
เป็นจำนวนซ้ำๆมากๆซึ่งเด็กร้องแต่ละประเทศคุณพี่ใช่ไหมครูเคยอ่านจากงานวิจัยนะครับคุณนอกเรื่องอยู่แล้วนะเด็กแต่ละประเทศร้องเสียงโทนต่างกันเคยมีคนวัดนะครับเด็กในทารกแรกเกิดในเยอรมันกับในฝรั่งเศสมีโทนเสียงร้องต่างกันตามภาษาประเทศนั้นๆเอาได้ใช่ไหมใครมีพูดคุณเรนูเข้ามาเปล่าวันนี้ครูไม่ได้ดู เด็กเกิดในฝรั่งเศสจะมีโทนเสียงร้องสูงกว่าเหมือนโทนเสียงพูดภาษาฝรั่งเศสชุ่มชองชุ่มชันเคยได้ยินมากภาษาฝรั่งเศสเด็กเยอรมันเสียงต่ำกูอยากรู้เหมือนกันนะเด็กไทยเด็กจีนร้องต่างกันน้อยใครมีความชุดความรู้เรื่องนี้ชานะนี่สิ่งที่อยากจะบอกคือที่คุณปิ๊กบอกงานบางอย่างเท่านั้นที่ AI แทนไม่ได้นะงานยังไม่ได้ยังไม่ได้อนาคตอาจจะได้อาจจะได้แต่เป็นงานที่โอ้มันน่าจะไม่ได้เหมือนกันคืองานที่ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกแบบมนุษย์พูดง่ายๆจะสอนให้คนบรรลุธรรมกูว่า AI ทำไมได้เพราะ AI เองไม่เคยบรรลุธรรมพูดยากนะคือหลัก AI มันง่ายมากเลยครับถ้าเราเข้าใจกันมาเนี่ยเขาจะทำงานได้คือเขาจะมีสองตัวเขาต้องมีข้อมูลที่มากพอที่และเขาเอาไปมวลประมวลผลได้ทีนี้ข้อมูลอย่างที่ผมบอกการดูแลเด็กเด็กมันบอกไม่ได้ว่าการร้องไห้นะคือเราเป็นพ่อแม่เรายังไม่รู้ลูกร้องเพราะอะไรเด็กอ่อนร้องเด็กสองเดือนร้องขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้จะป่วยจะหิวจะอะไรสารพัดถ้าเป็นลูกคนแรกอาจจะไม่รู้นะอย่างเงี้ยแอสพอเป็นลูกของเด็กเอชวีมันเดาได้นะมันมีทรงนะว่าไม่เกิน 4-5 อาการนี้งั้น AI เนี่ยอย่างที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กทารกเนี่ย AI ยังแทนไม่ได้แน่นอนณตอนนี้เพราะฉะนั้นอาชีพอื่นๆนี่ก็ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าไปแล้วคนทุกคนถ้ารู้วิธีออกแบบชีวิตเตรียมเอาไว้มันก็ดีเหมือนกันนะใช่ไม่ถึงว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะครับอันนี้แก้มันก็มีหลายอย่างอ่ะมันเดี๋ยวนี้มันมีวิธีแนวพัฒนาตัวเองแนว ออกแบบชีวิตในฝันได้หลายแบบนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสิ่งนึงคือสมัยนี้มันต้องมีพี่เลี้ยงนะเหมือนมีโค้ชอย่างที่ครูพูดไปท่านเสมอแหละว่าบางทีมันต้องมีคนต้นแบบให้ท่านทำตามนะหรือไม่ก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยนั่งคุยนั่งถามอย่างถ้าท่านสนใจเรื่องดีไซน์ thinking เนี่ยท่านจะซื้อหนังสือก็ได้นะถ้าท่านสนใจอย่างจริงจังเนี่ยโดยเฉพาะเชิงธุรกิจครูแนะนำคุณปิ๊กนะก็คือว่าเขาเป็นมือหนึ่งอยู่แล้วนะด้านสร้างธุรกิจแต่ว่าธุรกิจแบบนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะธุรกิจแบบที่มันต้องดีไซน์ your life สาเหตุที่เขาไปเรียนเนี่ยความจริงเขาไม่ใช่โค้ชนะครูลากเขาไปเรียนด้วยเนี่ยเพราะว่าคนที่จะออกแบบธุรกิจใครที่จะเปลี่ยนอาชีพการคนฟังดีๆไว้นะครับได้ยั่งยืนน่ะมันต้องเริ่มจากรู้จักตัวเองก่อนถ้าท่านไม่รู้จักตัวเองดีพอเนี่ยท่านทำธุรกิจไม่ยั่งยืนหรอกเพราะอะไรธุรกิจมันใช่ๆมันจะมีศัพท์ในบทวิที่บอกว่ามันคือภาพสะท้อนของอัตลักษณ์คุณเป็นไงมันก็แสดงออกมาในสิ่งที่คุณทำธุรกิจของคุณจะยั่งยืนหรือเปล่าเนี่ยมันต้องสะท้อนความเป็นตัวคุณด้วยซึ่งคุณจะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าตัวคุณเป็นยังไงเนี่ยมันก็ยากจะสร้างธุรกิจที่เหมาะกับคุณจริงๆมันจะเป็นส่งผลตอนที่เราเจอปัญหาครับเราจะมีแรงต้านต่ำยกตัวอย่างได้ไหมแรงต้านคือแบบลูกค้าด่าหน่อยก็งองแงละโอ้โหแม่งเป็นไงต้องสิทธิ์คุณเป็นไงลูกค้าด่าหน่อยงองแงมีใครยกแต่ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องเพราะเราเลี้ยงตัวเราเชื่อเลยว่าสิ่งที่เราถูกต้องอาหารที่เราทำต้องรสชาติอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สนเลยว่าลูกค้าจะบ่นเค็มไปหวานไปเพราะเราเนี่ยคือรสชาติที่เป็นต้นตอที่เราเชื่อมันคือใช่เพราะงั้นเราจะคุยกับคนที่ชอบรสชาติแบบนี้เท่านั้นนึกออกใช่ไหมมันจะมีร้านบางร้านอันนี้เมืองไทยไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ถ้าร้านอาหารดีๆต่างประเทศหลายแห่งเขาไม่ให้เครื่องปรุงนะไปขอซอสมะเขือเทศมองหน้าครับไม่ใช่มองหน้าแล้วเคลื่อนหัวเลยเชิญออกจากร้านทำไมมันจะขอแบบเครื่องปรุงอะไรวะเมืองไทยเราชิมพวงเครื่องนะพวงเครื่องปรุงใช่ไหมใครกินก๋วยเตี๋ยวแล้วปรุงมาบางร้านบางประเทศทำไม่ได้นะครับเชิญท่านออกจากร้านเหมือนกันจริงๆการสร้างคนที่เขารู้ว่าตัวเองมีดีอะไรที่จะออฟเฟอร์เนี่ยเขาเหมือนก็มีมาตรฐานแล้วเนาะมันก็ได้เฉพาะกับลูกค้าที่รู้ถึงคุณค่าของเขาเหมือนกันนะแต่คนอย่างเงี้ยธุรกิจก็จะยั่งยืนถ้าสังเกตสิว่าไอ้พวกร้านดังๆกูก็ไม่รู้นะกูไม่ได้ตามข่าวพวกร้านมิชลินอะไรก็ดีร้านอะไรดังๆที่เขาแบบเจ้าดังอ่ะอาหารเจ้าดังกูว่าเขาไม่เปลี่ยนสูตรเท่าไหร่หรอกนะไปตีเขาสิครับก็ตับเพิ่ดเลยว่าขายมาเป็นหลายสิบปีอ่ะใช่ไหมแล้วคนก็จะกินเพราะเขาอร่อยแบบนั้นไงถ้างี้กูถามกลับเดี๋ยวระหว่างนี้กูชอบให้ engage ลูกเพจกูให้ตอบไหนตอบกูซิว่าในสิ่งที่ท่านทำมาหากินทุกวันเนี่ยท่านมีมาตรฐานอะไรเป็นมาตรฐานตัวเองบ้างเดี๋ยวครูจะดูคำตอบครูอาจจะเลือกบางอันขึ้นมาคุยต่อแล้วครูจะ
ตอบคำถามที่มีคนมาเรียนวันนี้ถามนะครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ทุกคนแล้วก็จะปิดท้ายด้วยสิ่งที่เราจะออฟเฟอร์ให้อันนี้เฉพาะวันนี้อย่าไปบอกใครนะเฉพาะที่ครูดูไลฟ์คนดูไลฟ์ครูเท่านั้นนะดูย้อนหลังเข้าครูเท่านั้นนะไม่ออฟเฟอร์ให้คนอื่นนะอย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวเขาไปกันหมดหรือยังเดี๋ยวครูจะดูไหนสิ่งที่ครูจะ ถามท่านก็คือว่ามีไหมในงานการที่ท่านทำอ่ะจะเป็นงานส่วนตัวก็ได้หรือเรื่องชีวิตส่วนตัวก็ได้บางท่านอาจจะเกษียณแล้วหรือออกมาอยู่ระหว่างเปลี่ยนงานเนี่ยมีไหมสิ่งที่เราทำอะไรที่เป็นมาตรฐานของเราซึ่งเรามั่นคงยึดหลักของเราอย่างเงี้ยว่านี่แหละมาตรฐานของเราเราเป็นของเรานี่ไม่ใช่ลักษณะดื้อแพ่งหัวแข็งนะแต่นี่เป็นมาตรฐานที่เราจะรักษาไว้ในเชิงการทำงานบางคนยกตัวอย่างการทำงานเขาเช่นสมมติเขาเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาก็ได้นำเสนอสไลด์พรีเซนเทชันธรรมดาเนี่ยนำเสนองานขายลูกค้าเนี่ยสไลด์ก็ต้องมีเอกลักษณ์บางอย่างเช่นเน้นรูปตัวอักษรไม่เยอะและจะไม่มีวันใช้บูลเลต์พอยต์เลยเพราะมันน่าเบื่อแล้วง่วงคนคนนี้จะนำเสนองานด้วยภาพเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นอย่างคุณติ๊กกับสไลด์ก็จะน่าสนุกสนานน่าติดตามมากเพราะไม่มีบูลเลต์พอยต์เลยจะเป็นแบบอะไรที่น่าติดตามหรือใช้คลิปนำเสนออย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็จะมีมาตรฐานบางอย่างในการทำงานเดี๋ยวดูคุณดามีใครตอบบ้างคุณดังมาช่วยจดแล้วใช่ไหมคุณมีใคร AI ทำอะไรหนูไม่ได้แต่บอสคุณชนีจากสมุยบอกว่า AI ทำไม่ได้แต่เจ้านายทำได้เจ๋งๆคุณเชื่อมั่นว่าฝีมือคุณชนีเอาอยู่นะมีใครจะตอบความซื่อสัตย์เยี่ยมมากเลยมาดามกัญญาพันธ์คุณมาดามกัญญาพันธ์ทำร้านขนมแฟรนไชส์ของตัวเองนะชื่ออะไรมิสเตอร์บันใช่ไหมอยู่ที่โคราชเยี่ยมมากเลยนะครับถ้าใครไปโคราชไปอุดหนุนมาดามกัญญาพันธ์ได้นะอยู่ที่ไหนบอกคุยเทอร์มินอลอะไรสักอย่างใช่ไหมที่โคราชของคุณกัญญาพันธ์คือความซื่อสัตย์นะคุณโอเหรอขึ้นรถแล้วฟังแล้วคุณพระดาวไหนมีใครตอบเป็นความจริงใจนารูโตะเป็นติวเตอร์สอนฟิสิกส์อยู่จังหวัดนครปฐมนะอาศัยความจริงใจจริงใจกับนักเรียนจริงใจจริงใจกับผู้ปกครองนะมีใครอีกเดี๋ยวนะมีใครตอบคุณมาแล้วยังช่วยกันจดใหญ่เลยมีคนช่วยกันจดคุณจินดาบอกว่าไทยน่าจะเป็นเด็กออกเสียงสูงอูแวเป็นข้อน่าสนใจเหมือนกันนะเด็กไทยร้องอูแวใครมีแต่งงานกับสามีหรือภรรยาต่างชาติบ้างครับที่แบบเด็กฝรั่งมันร้องว่าไงอ่ะเด็กไทยร้องอูแวเด็กจีนร้องไงคุณอยากรู้เหมือนกันนี่เพราะว่ามันสะท้อนเหมือนกันนะว่าการออกเสียงการออกเสียงนะมันเป็นฟอนติกเลยเกิดไหนคุณธนกฤตบอกว่าเป็นครูคงไม่เป็นไรคุณธนกฤตระวังอาชีพครูนี่แหละบางทีครูบางอย่าง AI มันแทนได้นะเราต้องใส่ความเป็นมนุษย์ความจิตวิญญาณความรักให้ลูกศิษย์เยอะๆนะ AI มันให้ความรู้ได้แต่ AI ให้ความรักไม่ได้นะครับมีคำตอบอะไรไหมครับแพทย์อาจารย์รู้ยังไม่มีนะมีใครอีกที่จะเสียแล้วยิ้มเป็นมิตรจริงใจคุณสุธิดามีความเป็นมิตรนะครับพี่แตนจังหวัดแพร่นะเน้นคุณภาพสินค้าวัตถุดิบเยี่ยมเลยพี่แตนทำอะไรนะทำผลไม้ฟรีสไตล์หรือเปล่านะครับพี่แพร่ทำเสื้อผ้าใช่ไหมทำอะไรสักอย่างโอเคพี่แตนจะเน้นคุณภาพกับวัตถุดิบนะเยี่ยมเลยคุณกระแตมาฟังไม่ทันคุณตะวันเราเป็นโค้ชใช่ไหมความจริงใจและรักษาคุณภาพของงานเยี่ยมมากเลยคุณฝนตกฟ้าร้องความตั้งใจคุณคนที่สวัสดีก็ไม่ได้เจอนานเลยคุณนรอคือความถูกต้องของงานเอกสารด้านบัญชีนะแต่ละท่านก็จะมีมาตรฐานนะต้องมาตรฐานบัญชีนี่แหละครับคนแรกเลยที่จะโดน AI ใช่ไหมเพราะว่า AI มันจะเก่งกับการงานที่เป็นหลักที่ไม่ดิ้นที่ดิ้นไม่ได้ไงงานบัญชีอะไรครับ1 บวก 1 เป็น 2งั้น1 บวก 1 เป็น 2ทุกเอกสารใช่แล้วเอกสารทุกใบในโลกที่เป็นคณิตศาสตร์1 บวก 1 เป็น 2หมดดังนั้น AI ทำโมเดลกับเราอีกทีนี้คุณนวลเราออกมาออกแบบชีวิตกับครูแล้วระหว่างอันนี้ก็จะออกแบบชีวิตใหม่นิดนึงเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาปิดท้ายว่าเรามีอะไรจะให้เฉพาะคนที่ดูไลฟ์ครูนะครูตอบคำถามก่อนเพราะว่าคำถามก่อนจบสัมมนาเมื่อกี้นะครับเป็นสัมมนาฟรีนะครูให้เปิดโอกาสให้นักเรียนในห้องเรียนครูเป็นผู้ให้นะโดยการทิ้งคำถามไว้ให้ครูว่าท่านที่ดูทางบ้านเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์จากให้ครูตอบครูคุณติ๊กตอบคำถามอะไรบ้างนะครับคำถามที่คุณจะอ่านเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเลือกมาแล้วกันเป็นคำถามที่เขาคิดว่าหลายท่านที่เป็นแฟนประจำไลฟ์ครูอาจจะอยากรู้นะครับคืออิคิไกต่างจากดีไซน์เดียวไลฟ์ยังไงคุณปิ๊กกับครูเคยจัดคอร์สอิคิไกนะจริงๆแล้วเนี่ยอิคิไกเป็นแนวคิดมันมีอยู่ในญี่ปุ่น 2,000 ปีแล้วล่ะ
มันอาจจะฟังดูสวยหรูแล้วเป็นนามธรรมมากสิ่งที่พูดเพราะคือใครมีก็มีใครไม่มีก็ไม่มีอิทิกายค้นพบได้ส่วนหนึ่งนะด้วยการสำหรับบางคนนะไปปฏิบัติธรรม7 คืน 8 วันนะได้อิทิกายแน่นอนแต่ถ้าที่ไม่มีเวลาไปขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยมาอาจบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตคุณปู่จิโร่ใช้เวลาค่อนชีวิต50 ปีตั้งแต่อายุ10 กว่า 20จนถึง70 กว่ากว่าจะเจออิทิกายประมาณเนี้ยบางคนไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่บางคนก็เป็นอาร์ติสต์เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำก็ทำไปเรื่อยๆค้นพบอิคิกายไปเรื่อยๆได้อิคิกายอาจท่านที่เป็นสมาชิกใหม่คือเป้าหมายของการชีวิตอยู่คือเหตุผลคือพลังที่ทำให้เราลุกขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นใครมีก็ดีไปใครไม่มีก็ลำบากแต่ดีไซน์นิยมไลฟ์เนี่ยมันคือกระบวนการที่ท่านลงมือทำ build your way forward และด้วยการลงมือทำอย่างมีเขาเรียกว่า process มีรูปแบบมีวิธีทำที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลที่สแตนฟอร์ดเขาสอนมาเป็นหมื่นคนแล้วมั้งได้ผลจริง 100% แล้วตอนนี้แตกไปมหาลัยชั้นนำในรายการทุกแห่งเอาไปใช้แล้วนะครับแล้วก็บริษัท Fortune 500เนี่ยระดับ50 บริษัทแรกของ Fortune มันไปหมดแล้วทุกบริษัทที่ทำ Google ทำอะไรนะครับ Design Your Life ก็คือว่าถ้าท่านยังไม่มีอีกไก่มีอีกไก่แล้วไม่รู้จะลงมือทำยังไง Design Your Life มันคือกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนที่จะนำให้ท่านลงมือทำหลายๆแบบย้ำนะเพราะว่าดีไซน์ Your Life มันไม่ได้บอกมีชีวิตเดียวนะจริงๆมันต้องเป็นดีไซน์ Your Life อย่างน้อย3ชีวิตตกใจไหมกระบวนการนี้ต้องมีวิธีให้ท่านไปได้ถึง3ทางนะและเคล็ดลับมันคือคุยไม่เฉลยหมดนะต้องมาโค้ชครูถึงบอกมันจะมีวิธี Mix and Match ไอ้3 Mix and Match ไอ้เจ้า3ชีวิตของท่านเนี่ยเข้าด้วยกันได้ในที่สุดมันก็คือเป็นดีไซน์ your life เป็นไลฟ์ชีวิตเดียวนี่แหละแต่มันต้องเริ่มจากการออกแบบหลายๆชีวิตก่อนงงไหมถ้างงมาเรียนกับครูถ้างงมาเรียนวันนี้คือคำถามอันที่หนึ่งที่เขาฝากมาคุณก็อยากจะเสริมอะไรไหมระหว่างอิคิไกกับดีไซน์ your life โดยความเห็นคุณก็ได้อิคิไกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตสำนึกของเราเองว่าเราเป็นคนแบบนี้เราเชื่อแบบนี้เราทุ่มเทกับสิ่งนี้แต่อิคิไกเนี่ยบางทีเราไม่ได้เอาอิคิไกที่เรามีตรงนั้นไปเป็นงานไงครับอ๋อโอเคถือว่าเราอยู่ข้างในแต่ว่าไม่ได้ลงมือทำออกมาเราหรือไม่รู้ว่าจะทำยังไงหรือเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เอื้อให้เราใช้เพราะสมมติว่าเราอีกการบอกว่าเราเป็นคนที่เรามุ่งมั่นในการทำสิ่งดีๆกับเด็กเด็กต้องได้กินสิ่งที่ดีสุดอะไรดีสุดนี้นะครับแต่ไปอยู่บริษัทที่เป็นพวกบริษัทอุตสาหกรรมอาหารต้องการลดต้นทุนแม่งก็ลดนู่นลดนี่ปรับสูตรใช้สิ่งที่เป็นแทนเขาเรียกฟู้ดซัพพลีเมนต์นะครับอย่างนั้นคงไม่มีความสุขนะแต่เราตัวเรามีกิจการอย่างนี้ไงแต่เราไปเรียนว่าเราไปเรียนฟู้ดสายเราก็ไปจบเรียนตามสายงานนี่คืองานที่เราทำกับกิจการมันไม่ขัดกันมันขัดกันงั้นมันก็จะกลับมาที่ว่าถามคุณมีกิจการไหมคุณมีนะแต่คุณไม่ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ให้คุณใช้หรือไม่ก็อย่างนี้บางคนอาจจะมีอิทธิกายลึกๆบางคนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะเช่นจริงๆแล้วรักมาเป็นห่วงโลกอยากให้โลกแบบเหมือนพวกอนุรักษ์ธรรมชาติระดับหนึ่งไม่จำเป็นว่าแบบถือถุงผ้ามากน้อยใช้พกหลอดอะไรก็แล้วแต่นะแต่ในลึกๆแบบอิทธิกายคืออยากเห็นโลกเป็นสีเขียวคือรักษาธรรมชาติรักธรรมชาติประมาณนี้มากน้อยเป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็ทำงานได้มีความสุขเลยทั้งที่อยู่ในองค์กรบริษัทใหญ่มากเงินเดือนสูงมากเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยแต่ลึกๆไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะบริษัทเขาไปลงทุนหนึ่งในสิ่งที่บริษัทเขาลงทุนคือลงทุนในปุ๋ยเคมีนี่เป็นต้นถึงแม้ตัวเองไม่ได้ไปขายปุ๋ยเคมีนึกออกไหมแต่ลึกๆตัวเองรู้ว่าอะไรเงินเดือนเป็นแสนของตัวเองทุกเดือนมาจากการทำลายโลกเอ้ยอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขไหมเนี่ยอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาดีไซน์ยูไลฟ์จะเรียกว่าwork view กับ life view ไว้ไปได้กันมันไม่ coherence ไอ้ตรงเนี้ยหลายคนเป็นอยู่ลึกๆแล้วไม่รู้เราไม่รู้คือว่าทำงานอยู่นะเงินเดือนก็ดีนะแต่ทำไมลึกๆก็ไม่มีความสุขอ่ะเพราะว่าจริงๆเหมือนว่ายังค้นหาตัวเองข้างในไม่เจอหา life view ไม่เจอหาอิคิกายไม่เจอว่างั้นก็ได้นะอิคิกายเป็นภาพใหญ่เกินเรียก life view ง่ายกว่า life view หมายความว่าสำหรับคุณแล้วชีวิตหมายความว่าไงเกิดมาเพื่ออะไรคุณเกิดมาในโลกพื้นนี้เพื่ออะไรถามนี้ง่ายกว่านะใช้คำว่าอิคิกายมันงงเกิดมาเนี่ยเพื่ออะไรชีวิตนี้ความหมายของชีวิตคืออะไรถ้าตอบคำถามนี้ได้ลองไปเทียบกับ work view ว่าสำหรับคุณแล้วงานสำหรับคุณแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าคุณทำงานอะไรนะไม่ได้ถามว่าคุณนวลละออนทำบัญชีหรือทำอะไรนะนวลละออนบอกฟังแล้วนะกลัวไปขู่ก็นะไม่ได้ถามว่าคุณทำงานอะไรนะ work view หมายความว่าสำหรับคุณแล้วงานแปลว่าอะไรเงินเกี่ยวอะไรกับงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นงานมันคือสิ่งที่จะทำให้คุณมอบอะไรให้กับโลกได้บ้างอะไรประมาณนี้นะนี่จะเป็น work view ซึ่งกระบวนการโค้ชมันก็จะมีคำถามอะไรอีกแต่เดี๋ยวจะตื่นเกินอีก
ใจดีไซน์ที่อยู่ร้านเมื่อกี้ถามคุณเบ๊กว่าใช้เวลานานไหมอย่างน้อยประมาณ3เดือน3นี่คือเราเข้าใจกระบวนการดีไซน์ thinking ได้ดีมากเราเข้าใจโปรเซสแล้วเราลงมือทำได้เร็วโปรโตไทป์ได้เร็ววัดผลได้เร็วปรับตัวได้เร็วเอานิ่มๆต้องมี6เดือนคือถามว่า6เดือนมาข้อจะฟังว่าโหทำไมมันนานจังเลยคุณถามคุณกลับอย่างนี้ครับว่าวันนี้อายุเท่าไหร่สะดุ้งเลยครู51อ่ะอายุเท่าไหร่ตอบกับการถึงจะทำ6เดือนข้างหน้าจะเปลี่ยนชีวิตเราที่เหลือจนทั้งหมดไล่ฮะขอบคุณนะ43 ปีที่ผ่านมาเราทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการมันคือมันต้องมี belief บางอย่างที่เราต้องเชื่อก่อนถ้าเราจะมาออกแบบชีวิตด้วยผ่านการทำด้วย design thinking หนึ่งคือเราเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทุกวันทุกเมื่อเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่มีคำว่าสายเกินไปอันที่สองคือการเปลี่ยนแปลงมันเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการไม่ใช่เกิดชั่วข้ามคืนเราเปลี่ยนไปได้จนถึงวันสุดท้ายที่เราตายนั่นแหละชีวิตออกแบบได้จนถึงวันสุดท้ายแล้วก็เรามีความเราแนวเชื่อที่3ก็คือเราเป็นคนที่มีความเก๋กู้ได้หลายเรื่องในคนคนเดียวอ๋อโอเคใช่ซึ่งนี่เป็นเสน่ห์ของดีไซน์นิยมไลฟ์คือท่านเป็นได้มากกว่า1อย่างเคยคิดไหมคุณนนท์เป็นได้มากกว่านักบัญชีนะนารูโตะก็เป็นได้มากกว่าติวเตอร์ฟิสิกส์คุณมาดามกัญญาพันธ์ยังดูอยู่ไหมยังเป็นได้มากกว่าเจ้าของแฟรนไชส์มิสเตอร์บันที่โคราชพี่แตนก็เป็นได้มากกว่าแม่ค้าขายเสื้อผ้าสวยๆที่เมืองแพร่นะแต่ละคนคุณตะวันรัตน์ก็เป็นได้มากกว่าโค้ชชีวิตคนเราเป็นได้มากกว่า1อย่างดีไซน์นิยมไลฟ์มันคือการให้คิดได้หลายอย่างแล้วก็ mix and match ได้ในชีวิตในฝันเมื่อกี้มีคำถามนึงเดี๋ยวกูเพิ่มอีกคำถามที่เขาถามมาว่าดีไซน์นิยมไลฟ์ฟังดูเหมือนใช้เวลานานซึ่งคุณปีก็ตอบคำถามในส่วนนั้นไปแล้วแต่คุณจะมองในแง่คุณขอตอบทางธรรมะหน่อยนะคุณติ๊กเขาสายดาร์กสังเกตไหมคือขาวดำนะพักมารกับพักแล้วของหนังจีนเขาเรียกอะไรมันมีพักอะไรอ่ะพักมารอีกพักเป็นพักอะไรไม่ใช่พักผมรู้กันพักอ๋ออีกพักเขาเป็นชื่อธรรมดาทั่วไปชื่อทั่วไปอีกพักเป็นพักมารไม่ธรรมะการธรรมะเนี่ยอันนี้สองสายนะไม่น่าจะอยู่ในไลฟ์เดียวกันได้แต่ว่าคืออย่างนี้คุณพี่ก็บอกมันใช้เวลาแล้วก็ถามอย่างสไตล์พักมารนะว่าคือวันนี้เขาก็ตอบคำถามคนนะว่าว่าทำไมดีไซน์ยังแบบน้อยมันโปรแกรมของคุณพี่เขา8อาทิตย์ใช่ไหมแปดหกอาทิตย์หรือ8อาทิตย์คนบอกว่าตั้ง8อาทิตย์อะไรเงี้ยกว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลาขนาดแล้วหลายคนไม่ชอบการโค้ชต้องใช้เวลาต่อเนื่องใช่ไหมโค้ชบิ๊กนี่เขาประธาน ICF ของเมืองไทยคุณพี่ฝากด้วยฝากตัวยกมือไหว้ก็เมืองไทย ICF เป็นคนนี้นะเบอร์หนึ่งนะโค้ชบิ๊กของคุณที่มาฟังก็คือว่าคุณพี่ก็ตอบแบบพักมานเขาตอบว่าถ้าคิดว่า8อาทิตย์เป็นเวลานานในการเปลี่ยนชีวิตถามว่าจากต้นปีมาถึงวินนี่วินเท่าไหร่แล้ว6ที่6วินที่6ชีวิตเราเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างครับนี่เขาพูดเพราะนะแต่เมื่อกี้พูดในคลาสเขาพูดไม่สุภาพยิ่งกว่านี้กูไปพูดดีกว่ามันออกอากาศแล้วเป็นเพจคุณนะเพจสำนักเขาพูดอย่างสบถสบายว่าใน6อาทิตย์ที่ผ่านมาชีวิตคุณเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างครับไม่คิดว่าแปดปีถึงนานจริงนะคำถามเขาก็ทำให้คุณสนิทสะดุดเหมือนกันหกอาทิตย์ที่คุณเปลี่ยนอะไรบ้างถ้าคุณเปลี่ยนบ้างนะแต่มันก็ทำให้ได้หยุดคิดนะว่าถ้าหกอาทิตย์ที่ผ่านมาจากต้นปีเนี่ยชีวิตเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนี่มันต้องคิดแล้วนะว่าเราทำให้มันดีกว่านี้ได้ไหมแต่คุณจะเสริมทางธรรมไปที่คุณบอกจะว่าเสริมทางธรรมะก็คือว่าหลายคนคิดว่ากระบวนการดีไซน์นี่อะไรใช้เวลานานฟังดูเหมือนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาไปตลอดชีวิตแต่คุณจะบอกอย่างนี้วินาทีที่ท่านตัดสินใจจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยชีวิตท่านเปลี่ยนแล้วเพราะอะไรพระพุทธองค์บอกว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเรากล่าวว่าเจตนาคือกรรมเคยได้ยินไหมคุณกังช่วยคุณหน่อยเจตนังอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะกรรมังภิกขโวสักอย่างคือเราพระพุทธองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาคือกรรมหมายความว่าวินาทีที่ท่านตัดสินใจจะลุกขึ้นมาทำอะไรกับชีวิตจะเปลี่ยนชีวิตท่านเปลี่ยนแล้วเพราะอะไรมโนกรรมเนี่ยทันทีที่ท่านคิดผลสำเร็จเห็นไหมทันทีที่ท่านคิดเนี่ยผลสำเร็จมันเกิดขึ้นแล้ววินาทีท่านคิดอ่ะมันใช้วินาทีเดียวนะที่คิดเป็นใจเจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจวินาทีเดียวนะที่จะออกบวชพริบตาเดียวนะที่มีแบบตัดสินใจวินาทีเดียวเนี่ยเปลี่ยนชีวิตท่านไหมเปลี่ยนนะเปลี่ยนโลกให้เปลี่ยนมันคือพริบตาเดียวเนี่ยดีไซน์ยูไลฟ์จริงๆไม่ได้ใช้เวลานานถึงขนาดนั้นนะตัดสินใจจะเปลี่ยนมันเริ่มเปลี่ยนแล้วล่ะแต่นี่หลายคนตัดสินใจเปลี่ยนได้แต่ไม่รู้วิธีเอาล่ะถึงตรงนี้เนี่ยนะจะเป็นขั้นตอนการขายของแล้วนะถ้าท่านไม่อยากฟังขายของก็ราตรีสวัสดิ์นะแต่ถ้าท่านอยากจะมาให้ครูกับคุณปิ๊กโค้ช
จะเป็นเรื่อง designing your life ส่วนตัวนะหรือว่าของตัวท่านเองครูโค้ชให้นะหรือว่า design your life ที่เอาไปใช้ต่อยอดแบบ business ก็ได้คุณปิ๊กก็ตั้งชื่อโปรแกรมเพราะเก๋มากเป็นสายชิลกับสายแข็งใช่ไหมรายละเอียดเดี๋ยวไปลองฟังจากเพจคุณปิ๊กอีกทีหรือคุณปิ๊กจะบอกเลยเดี๋ยวไปดูที่เพจกันเลยครับแต่ว่าจริงอยากให้มาฟังวันพุธหน้ามากกว่าพุธหน้าพุธหน้าเราจะมีจัดเซสชันอย่างนี้ครั้งนึงแต่กูไม่อยู่กูไปปฏิบัติแต่มาฟังคุณปิ๊กได้แล้วมาถามคุณปิ๊กได้เหมือนกับเราทำดีไซน์ your life เนี่ยเป็น open house ให้คนมาทำความรู้จักกับกระบวนการนี้ก่อนมีคำถามจะได้ถามกันหรือว่าคนอ่านหนังสือ designing your life นะครับการออกแบบชีวิตแล้วเข้าใจหรือต้องทำยังไงก็มาคุยกันนะครับทีนี้ก่อนจะไปมีคำถามได้กันครูตอบน่าจะเวิร์กถ้ายังหาอิคิไกตัวเองไม่เจอแล้วจะทำอะไรก่อนดีระหว่างหาอิคิไกกับดีไซน์ชีวิตเป็นคำถามที่ดีมากเลยคุณกันแต่ครูดีใจที่มีอาจารย์ถามแล้วก็ไม่คล้ายๆกับคนที่เขียนมาถามในห้องเรียนนะจริงๆแล้วเนี่ย designing your life คือกระบวนการที่ให้ท่านลงมือทำดีไซน์ทิกกี้คือการลงมือทำโปรโตไทป์คือการลงมือทำและด้วยการลงมือทำเท่านั้นแหละที่ท่านจะค้นพบอิคิไกของตัวเองเจ้าชายสิทธัตถะเจริญสติจนค้นพบอิคิไกเหมือนกันแหละฉันใดฉันนั้นลงมือทำก่อนแล้วท่านจะค้นพบเองแล้วแต่ถ้าค้นพบแล้วไงอีกบางคนมีอิคิไกแล้วหรือบางคนดีไซน์ยานเจออิคิไกแล้วไงต่อกระบวนการดีไซน์ยานมันไม่ได้จบลงที่ค้นพบอิคิไกนะมันพาท่านไปต่อจนถึงขั้นลงมือทำจนชีวิตท่านเปลี่ยนจริงๆถามว่าตอนเจ้าชายสิทธัตถะท่านเห็นแล้วว่าวินาทีที่ท่านแบบพลิกตาที่เห็นเลยว่าอ๋อจำคำถามที่ท่านถามตัวเองตลอดได้ไหมเจ้าชายสิทธัตถะไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก่อนใช่ไหมแล้วก็ท่านก็ไม่ทำไมคนเรามันต้องทุกข์ทำไมชีวิตต้องเกิดมาทำไมชีวิตคนเราต้องทุกข์วินาทีที่เห็นเจ้าชายเราหูเกิดประสูติท่านได้คำตอบว่าอ๋อพอเกิดมาไงทุกพอเกิดมาแล้วทุกทำไงถ้าเป็นเราทั้งหลายนึกว่ากลางวันตรงข้ามคืนใช่ไหมร้อนตรงข้ามเย็นใช่ไหมขาวตรงข้ามกระดำเกิดตรงข้ามกันอะไรทุกคนก็ตอบว่าตายใช่ไหมเราทุกคนก็ตอบเนี้ยมีเจ้าชายสิทธัตถะคนนี้ตอบว่าเกิดตรงข้ามกับไม่เกิดโหวินาทีนั้นแหละถ้าเลยได้อีกทีไก่แล้วเราจะไปค้นหาวิธีที่ทำให้เราไม่เกิดอีกแต่นี่คือเป็นตัวอย่างระดับโลกนะระดับ3โลกเลยเราไม่ไปเปรียบเทียบอย่างนั้นนะแต่ครูยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันทริปเดียวแล้วก็เจ้าชายสิทธัตถะได้ค้นพบอิทธิกายแล้วเราก็ลงมือทำค้นพบแล้วไม่ได้นั่งนอนๆอยู่ในวังให้พระเจ้าสุทโธทนะเลี้ยงนะออกไปลงมือทำออกไปลงมือค้นหาทำอยู่ตั้ง6ปีถามว่าท่านดีไซน์ไลฟ์นานไหมแต่จริงๆนั้นชีวิตเดียวนะ6ปีจริงๆลงมือทำมาตั้ง4อสงไขยกำไรแสนกับตั้งแต่เป็นสุเมธดาบสแล้วแต่ครูไม่มาสอนพระธรรมวินัยกันนะคืนนี้นี่คือตัวอย่างที่เอ็กซ์ตรีมท่านไม่ต้องรอ4อสงไขยนะท่านใช้เวลา8อาทิตย์กับคุณปิ๊กหรือกับครูนะท่านก็จะได้ชีวิตใหม่ออกไปนะแต่ไม่ได้บรรลุธรรมนะแต่ว่าอย่างน้อยเรามีชีวิตที่เป็นจอยฟูลไลฟ์ก็เราอยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นไปตลอดแต่ถ้าถามครูนะสิ่งที่ไม่รู้คุณไปคิดเหมือนครูสิ่งที่ครูได้จากไอ้ดีไซน์นิยมไลฟ์ก็คือว่าครูถามทุกท่านกลับไปท่านต้องการออกแบบชีวิตใหม่ไปเพื่ออะไรสำหรับครูและครูคุณไปกลัวน่าจะคล้ายๆกับครูเราค้นพบว่าในที่สุดแล้วเราไม่ได้ออกแบบชีวิตตัวเราไปเพื่อตัวเองถูกไหมคุณไปออกแบบชีวิตไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นให้คนอื่นเอาสิ่งที่เรามีเป็นประโยชน์กับคนอื่นแม้ว่าจะนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่ามันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรนะครับเนี่ยมันคือคีย์เวิร์ดของดีไซน์นี่อยู่ในความรู้สึกของครูคุณปิ๊กนะคือว่าในที่สุดแล้วออกแบบชีวิตไปทำไมออกแบบเพื่อเอาไปสร้างประโยชน์ให้โลกออกแบบเพื่อ เอาชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยทำให้มันไปถึงที่สุดเลยไปช่วยคนอื่นต่อไปสร้างประโยชน์ให้โลกต่อเมื่อกี้วันนี้โค้ชตุ้มก็พูดน่าสนใจโค้ชตุ้มเข้ามาดูแล้วยังเนี่ยขอยืมคำหน่อยนะกูชอบทำงานมีหลายแบบโค้ชตุ้มเคยทำงานองค์กรใหญ่บริษัทใหญ่บอกชื่อไปก็ต้องรู้แต่ไม่บอก คือเขาบอกว่าคนเราทำแบบฝากชีวิตคือฝากชีวิตไว้กับองค์กรกับทำอีกแบบนึงคือแบบคือพูดง่ายเป็นภาระขององค์กรนะคือไม่ได้อะไรแล้วก็ฝากชีวิตไว้องค์กรนะทำงานไปถึงก็ตอกบัตรทำงานนี่คือทำงานแบบฝากชีวิตทำงานอีกแบบคือฝากฝีมือฝากฝีมือแต่นั่นคือไว้แค่กับองค์กรกันถึงเวลาเราออกมาจากองค์กรก็จบใช่ป่ะแต่สิ่งที่ครูอยากให้ท่านทำนะท่านที่จะออกแบบชีวิตแล้วมาเข้าให้ครูคุณปิ๊กโค้ชอ่ะครูอยากให้ท่านฝากสิ่งดีๆไว้ให้กับโลกถ้าใครจะมาเข้าของครูนะในโลกเนี่ยมีโค้ชด้านดีไซน์ยูไลฟ์ประมาณ70คนนะครับในโลก
เมืองไทยอาจจะมี 3-4 คนน่ะแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านอยากออกแบบชีวิตเพื่อไปสร้างประโยชน์ให้โลกน่ะมาหาครูคุณติ๊กได้เรารับจำกัดนะเราเลือกคนด้วยนะเราไม่รับเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นตัวต่อตัวนะพอสมควรแล้วก็เป็นลักษณะกลุ่มย่อย3คนใช่ไหมรายละเอียดเนี่ยถ้าอยากรู้จริงมาฟังของคุณติ๊กอาทิตย์หน้าวันพุธหน้าตอนเย็นรายละเอียดไปดูในเพจ Trick of the Trade คุณกังกับคุณโทนี่มือจดช่วยเอาลิงก์มาแปะคุณนะฝากคุณนะครับ Facebook pageTrick of the Trade นะไปดูข้อมูลในนั้นได้ยังพอไอพีพีที่เหลือไหมที่หน้าเต็มหรือยังเนี่ยออกจากก็อีเพิ่มได้ออกจากก็อีเพิ่มได้นะความจริงมันเต็มเมื่อไหร่แต่พอเพิ่มก็อีได้นะนิดหน่อยก็มาฟังได้ว่าทำอะไรได้บ้างแต่ไอเดียพิเศษที่เราจะให้เราจะไม่บอกในรายการในการบอกว่าถ้าดูไลฟ์ของครูคืนนี้นะระบุคืนให้ถูกต้องนะ13กุมภานะแล้วก็มาเอาส่วนลดกับคุณปิ๊กนะซึ่งไม่ให้คนอื่นเฉพาะลูกศิษย์ครูเท่านั้นนะต้องอ้างเหตุดร.นัทเนี่ยนะมาเอาแบบชีวิตกันครูคุณปิ๊กก็ถ้าภาษาไทยว่าภาษาอังกฤษเราลุกฟอร์เวิร์ดเราจะรอคนที่ใช่แล้วจะมาออกแบบชีวิตที่ใช่ด้วยกันนะมันไม่ใช่ชีวิตเดียวนะชีวิตที่ใช่มันคือชีวิตไปเรื่อยๆชีวิตหลายๆชีวิตที่ใช่ซึ่งตัวท่านเองแบบเป็นคนออกแบบเราเป็นแค่โค้ชนะเราเป็นพี่เลี้ยงไปกับท่านแต่ว่าย้ำอีกทีนะรับไม่เยอะเพราะมันต้องตัวต่อตัวแล้วก็ใครมาก่อนได้ก่อนเหมือนกันนะแล้วก็เราอาจจะต้องคัดนิดนึงเพราะว่าสไตล์คุณปิ๊กคงมีวิธีคัดนะว่าเคมีสตรีตรงกันนะคือถ้าเคมีสตรีไม่ตรงกันคุณปิ๊กคืนกัน 100% เลยนะคืนกันเลยเพราะถือว่าทำงานด้วยกันไม่ได้สำหรับครูในครูก็จะคุยกับคนที่ครูเชื่อมั่นว่าครูโค้ชเขาได้เพราะว่าสถิติของครูที่ผ่านมาไม่เชื่อถามพี่แต่หรือใครที่เป็นโค้ชที่ครูส่งเสียงหน่อยคนที่ครูโค้ชเนี่ยได้ผล 100% ทุกคนนะเพราะฉะนั้นครูเลือกคนเหมือนกันครูไม่ใช่ว่าครูรับมั่วอย่างครูไม่ค่อยมีเวลาด้วยปกติครูไม่ค่อยชอบรับงานโค้ชไปสอนองค์กรใหญ่พุ่งตรงนะสอนองค์กรใหญ่สอนธนาคารใหญ่ได้ตังค์มากกว่าสอนโค้ชเนี่ยเป็นเพราะใจรักแล้วก็อยากเห็นชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆครูเลยเลือกเนี่ยเลือกว่าคนที่จะมาโค้ชครูต้องไปด้วยกันได้แล้วก็รับประกันผลจริงๆ 100% อ่ะมีคำถามอะไรไหมครับคุณมีคำถามสุดท้ายไปครับเอมี่บอกว่าอิคิกายกับดีไซน์ยูไลฟ์ทำงานร่วมกันได้อย่างไรคุณไปอยากตอบไหมก็ผมตอบงี้อิคิกายมันอยู่สิ่งที่อยู่ในใจนะครับต่อจากผมตอบต่อจากคำตอบเมื่อกี้แต่หลายคนเรามีใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ตรงกับอิคิกายของเราแต่หลังพอเรามีการทำดีไซน์ยูไลฟ์เนี่ยมันจะมีการทำไลฟ์แพลนเป็น3ทางเลือกมันจะมีอันหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าเป็นทางเลือกที่เขาเรียกว่าเป็นสุดๆอย่างที่เราอยากทำจริงๆเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอาชีพอะไรในชีวิตแบบไหนให้เอาอิคิไกตัวตู้ว่าตัวเราเป็นยังไงถูกไหมครับเอาอิคิไกตอนนั้นเป็นตัวตั้งในการออกแบบไวล์ไลฟ์ของเราหรือชีวิตที่เป็นสุดโต่งของเรานั่นแหละมันคือทำงานร่วมกันตรงนั้นเองเดี๋ยวก่อนนะคำถามของเขาคืออิคิไกกับดีไซน์ยูไลฟ์ทำงานร่วมกันยังไงทำงานร่วมกันยังไงนี่คือมุมมองของคุณติ๊กนะซึ่งครูก็เห็นด้วยนะมุมมองของครูคืออย่างนี้ครูเคยเชื่อในเรื่องอิคิไกมากนะจำได้มีปีที่แล้วครูไลฟ์เรื่องนี้เป็นบ้านเป็นหลังเป็นคนแรกของประเทศจริงครูศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่17ปีแล้วมั้งสมัยครูเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆเจอคำนี้แล้วชอบมากก่อนมันจะคิดเป็นแฟชั่นไปปฏิบัติธรรมแล้วคนเจอค้นพบในสิ่งที่คิดเป็นอิคิไกนั่นแหละแล้วพอหนังสือมันออกปีที่แล้ว2ปีที่แล้วของอาจารย์เคนโมงอิมันดังไปทั่วโลกครูว่าโอ้มีคนเรื่องนี้มาพูดละในภาษาที่ครูอธิบายต่อได้ครูก็มาเล่าต่อหลังจากนั้นมันก็โอ้โหดังเป็นพลุแตกไปทั่วโลกเลยนะแล้วก็มีคนมาติดต่อครูไปพูดไปอะไรต่างเรื่องนี้เยอะมากเลยแต่ตอนรู้สึกมันเป็นเรื่องกระแสนะเป็นแฟชั่นมันมาแล้วมันก็ไปแล้วมันอะไรเป็นที่ลึกซึ้งอ่ะอีครูมีความรู้สึกว่าอิคิไกเป็นเรื่องที่ either you have it or you don't หมายความว่าบางคนก็มีนะบางคนก็ไม่บางคนหาเจอบางคนอาจจะไม่เจอบางคนอาจจะเจอแล้วลึกซึ้งสูงส่งน่าชื่นชมน่านุโมทนานะแต่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้หรือบางคนหาเจอแล้วไม่รู้ไปทำไงต่อเนี่ยนี่คือความรู้สึกของครูที่มีกับอิคิไกครูรู้สึกว่าคนเอาไปใช้จนเฟื่อคนเอาไปใช้เป็นแฟชั่นในที่สุดมันเหมือนกระแสญี่ปุ่นมันอยู่มาได้ 2,000 ปีเพราะมันอยู่ในวัฒนธรรมเขาอยู่ในวิธีคิดวิธีจิตใจมันอยู่ในทุกอณูการหายใจเขาสำหรับญี่ปุ่นมันอยู่มาได้ตั้งแต่สมัยยุคเฮอันเดี๋ยวให้ครูเข้าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยนะไม่งั้นคืนนี้ไม่ได้นอนประวัติศาสตร์ก็ 2,000 ปีแต่ดีไซน์นี่ยนไลฟ์เนี่ยครูชอบตรงมันจับต้องได้
ครูชอบตรงที่มันเป็นกระบวนการที่พิสูจน์ได้คนจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนทั่วโลกแล้วว่ามันพาไปถึงเป้าหมายได้แล้วเป้าหมายมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายแล้วมันก็พาเราไปข้างหน้าเดินหน้าไปเรื่อยๆได้และครูชอบตรงที่ว่าคนที่ไม่ค้นพบไม่มีขี้ไก่ใช้ดีไซน์นี่อะไรก็หาขี้ไก่เจอนะเจอแล้วทำไงมันก็ได้เก็บไว้ได้ใช้ก็ได้ใช้เป็นไลฟ์ฟิลคือว่าเป็นวิธีคิดวิธีมองโลกอะไรเฉยๆก็ได้นะเจอแล้วทำต่อก็ได้ดีไซน์นิยมไลฟ์มันคือเครื่องมือให้เราเลือกทำอะไรก็ได้กับชีวิตจริงๆคุณมีตัวอย่างสุดตรงหลายอันเอาไว้คุณกลับมาแล้วเดี๋ยวคุณปีก็จัดครั้งที่3หลังจากวีคที่20อ่ะคุณจะมาแจมคุณปีอีกครั้งแล้วคุณจะเล่าให้ฟังในครั้งนั้นก็ได้แต่ต้องมาสัมมนาตรงนี้นะผมไม่อยากพูดออกอากาศนี่เป็นเรื่องเซนซิทีฟเกินก็ไว้มาจะเล่าให้ฟังตอนถ้ามาสัมมนาเจอกันสัมมนาฟรีนะเจอกันตัวเป็นๆแล้วกันเรื่องนั้นคุณจะตอบว่าดีไซน์นิยมไลฟ์มันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆยังไงครูใช้จริงๆอ่ะครูใช้วิธีการนี้มาแล้วครูไม่อยากจะบอกไปมากใช้มาแล้วนะจากที่ครูเคยเอาง่ายๆอ้วนมากๆน้ำหนักเยอะใครทันสมัยครูอ้วนมันเนี่ยทันเพจดร.นัทยกระดับไหมใครเป็นสมาชิกตั้งปี256ยกมือขึ้นสมัยครูที่อ้วนมากๆตอนนั้นซัดคอนเทนต์30กว่าเยอะๆเลยนะตอนนี้เหลือ27แล้วนะครูใช้กระบวนการดีไซน์นิยมไลฟ์โดยไม่รู้ตัวเนี่ยออกแบบชีวิตมาตลอดโดยแบบเหมือนในหนังสือเลยนะแล้วมันก็กระโดดไปอย่างก้าวกระโดดเป็นโอดิซีแพลนอย่างก้าวกระโดดได้เพราะว่าบินไปเรียนโค้ชแล้วมีโค้ชของเมืองนอกมานั่งโตรไอเดียด้วยกันเนี่ยมันพลิกเลยนะมันได้ผลจริงๆครูเป็นคนอย่างนี้ถ้าครูไม่เคยลองทำอะไรแล้วได้ผลครูไม่แนะนำนะเหมือนการปฏิบัติธรรมอ่ะถ้าครูไปแล้วครูไม่ได้ผลครูไม่มาพูดต่อไม่มาชวนคนยิ่งๆไปจริงไหมนารูโตะหรือใครเคยไปปฏิบัติธรรมครูตะวันรัตน์เคยไปแล้วมาส่งเสียงหน่อยคุณปิ๊กเคยไปไหมถ้าไม่ไปแล้วได้ผลคุณรู้มันดีใช่ไหมคือถ้าครูไม่เคยทำเองแล้วดีจริงครูจะไม่มาชวนใครนะดีไซน์นี่ยูไลฟ์ก็เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่ามันทำได้นะทำได้จริงแล้วก็พาเราไปไกลเกินคาดถึงมาชวนแต่ก็ยังบอกนะรับจำกัดนะต้องขอโทษด้วยนะอาจจะรับไม่ได้ทุกคนแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ครูอาจจะต้องเลือกคนที่ครูมั่นใจว่าทำงานด้วยแล้วเวิร์กแล้วอย่างคุณปิ๊กเขาก็มีมาตรฐานของเขานะใครจะมาทำกับเขาแล้วดูท่าไปด้วยกันไม่ได้ทำได้ไม่ได้ผลนะเขาคืนเงิน 100% นะครูชอบเขาตรงเนี้ยเป็นลูกผู้ชายดิครูยังคิดเลยว่าครูจะก๊อปเขาดีไหมคืนเงิน 100% นะแต่คิดอีกทีแล้วมาถึงขั้นนี้นะคืนก็คืนอ่ะถ้าสมมติว่าไปด้วยกันไม่ได้นะเพราะครูจริงเพราะครูยึดสถิติได้ผล 100% ครูไว้เดิมเดิมไปก่อนนะมันเป็นสถิติที่คลีนมากเลยใครมาหาครูแล้วได้ผล 100% จริงไหมพี่แตนเป็นหนึ่งในคนที่ที่บอกว่าใช้วิธีการ money back guarantee เนี่ยคือก็ว่ากันไม่ได้ครับก็คือเรื่องหมดนี้บางทีมันต้องลองก่อนแล้วมันตรงจริตเขาไหมแล้วเราเองเราในฐานะที่เราทำงานใช่ไหมครับเราก็หัวหลอกเราไปรับเงินเขามาแต่เขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เขาจ่ายไปอ่ะนะเงินนั้นเรามาไปทำอะไรก็เซ็งเราก็กังวลว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเราไปว่าไหมนะนี่ไงไลฟ์สู้กับ work will เห็นไหมสู้คืนเงินเขาไปเลยนี่เป็นตัวอย่างแล้วถ้าเขาคนที่เขาได้คืนไปเขาก็คงไม่เอาไปพูดแล้วล่ะคือมันไม่ตรงจริตมันว่ากันไม่ได้ครับเพราะบางคนอาจจะมีการวิธีการหาตัวเองด้วยหลักการอื่นซึ่งมันก็มีหรือวิธีการอื่นหรือวิธีการอื่นเคยมีคนถามกูเหมือนกันเรื่องอิคิไกเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้บอกทุกคนอย่างที่กูบอกบางทีมันเป็นมาทำมงคลบอกโลกสวยหรือเพิ่มก็จริงอ่ะมันตามมาทำจริงมันจับต้องไม่ได้ either you have it or you don't มีก็มีไม่มีก็ไม่มีมันแล้วแต่คนจริงๆนะดีไซน์นี่ออนไลน์ที่เริ่มต้นจากทุกคนมาจากศูนย์ blank start ไปต่อไม่เป็นไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอยากเปลี่ยนชีวิตไม่รู้จะเริ่มยังไงไอ้เนี่ยมันคือคำตอบว่ามันเริ่มได้อย่างนี้นะจากนี้ไปอย่างนี้เราไปทำดูซิเราไปทำดูทำอย่างนี้อย่างนี้เราไปทำแล้วกลับมาคุยกันแล้วไงต่ออ่าถึงนี้นี่นะไปนี้ไปนี้ต่อกระบวนการมันเยอะมันถึงต้องหลายทีก็เครื่องมือมันเยอะจริงๆอยากให้มาลองฟังคือเล่าอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วครับหรืออ่านหนังสือเองมันก็อาจจะได้ระดับนึงแหละแต่มันไม่ได้ลองทำมีครั้งต่อไปวันที่20 กุมภาวันนี้ไม่อยู่กูไปปฏิบัติธรรมแต่จะมีทีเดือนมีนาหรือคุณปิ๊กจะประกาศวันเราจะมีตั้งแต่จะทำเดือนละครั้งแล้วก็อีกสัปดาห์นึงก็จะทำเรื่องการออกแบบโมเดลธุรกิจนี่คือทำเพื่อให้ประโยชน์กับโลกไงนี่ไงสิ่งที่เขาทำทำแบบเอาหนุกอะไรเงี้ยเอาสนุกคือว่าทุกที่ทำสัมมนาทำสัมมนาฟรีนะ
อยู่จะต้องอยู่ช่วยก็ปิดร้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องช่วยก็ปิดร้านต่อไปดีกว่าอย่าไปดีกว่านะเดี๋ยวจะดึกเวลาเขาพนักงานกลับหมดแล้วนะครับมาอาศัยสถานที่เขาคืนนี้ครูก็ขอบคุณทุกท่านอีกทีนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนครูเยอะแยะอ่ะไม่ได้รับมานานรายละเอียดไปอ่านเพิ่มในเพจ Trick of the Trade แล้วก็เรื่องแพ็กเกจต่างๆคุณปิ๊กเองแล้วกันนะแล้วก็ราคาพิเศษคืนนี้เฉพาะคนที่ดูเพจครูนะอย่าไปบอกคนอื่นนะอันนี้เฉพาะเรารู้ทั่วโลกนะครับดีครับดีครับก็อย่างนั้นขอบคุณนะครับงั้นครูลาไปก่อนคืนนี้ขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกๆท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทำสังเกตไหมคุยใช้คำว่าทุกสิ่งที่ท่านเลือกทำเพราะชีวิตของท่านเองท่านออกแบบได้ลาเต็งสวัสดีครับสวัสดีครับ